นี่เป็นคลิปรีวิวการใช้งานปั๊มซัมเมอร์โซลาร์เซลล์ขนาด 1.5 นิ้ว600 วัตต์ใช้โซลาร์เซลล์ทั้งหมด2แผงจากคุณพี่เรืองเดชศรีพรหมพี่น้องเกษตรกรจากตำบลดงมะดะอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปรีวิวการใช้งานจริงๆของคุณพี่เรืองเดชกันเลยครับโดยคุณเรืองเดชใช้ปั๊มซัมเมอร์โซลาร์เซลล์ขนาด 1.5 นิ้ว600 วัตต์รุ่นประหยัดครับเพราะใช้โซลาร์เซลล์เพียงแค่2แผงเท่านั้นในการดูดน้ำบาดาลลงนาซึ่งเราจะเห็นได้ว่าน้ำที่ถูกดูดออกมามีความแรงน้ำไหลคงที่และได้ปริมาณน้ำตามความต้องการครับ